ข้อ31นะครับโจทย์พูดถึง a เป็นเท่ากับเซตของ x โดยที่ x เนี่ยอยู่มากกว่า a แต่น้อยกว่า b นะครับซึ่ง x ได้มาจากไหนนะครับก็ได้มาจากในนี้และโจทย์ถามหาว่า a กับ b เนี่ยบวกกันได้เท่าไหร่นะครับก็ขึ้นโจทย์เลยครับคือ log 2 x ลบ1ฐาน2นะครับเราจะสังเกตว่าเห็นเป็นฐาน2ผมก็จะพยายามเปลี่ยนตัวเนี้ยเป็นฐาน2ด้วยก็จะได้เป็นลบ1ส่วน2 log x กำลัง2บวก1ส่วน2ฐาน2น้อยกว่า1ส่วน2ก็เปลี่ยนให้เป็น log ฐาน2ก็คือ log 2ฐาน2นั่นเองโอเคนะครับ1ส่วน2ตัวนี้ตบขึ้นมาข้างบนนะครับกลายเป็นรูทนะครับดังนั้นเราจะได้เป็นล็อก 2x ลบ1ฐาน2ลบด้วยล็อกรูท x กำลัง2บวก1ส่วน2ฐาน2น้อยกว่าล็อกรูท2ฐาน2ครับต่อไปล็อกลบล็อกก็เอาตัวเลขหลังล็อกมาหารกันนะครับก็จะได้เป็นล็อก 2x ลบ1หารด้วยรูท x กำลัง2บวก1ส่วน2ฐาน2น้อยกว่าล็อกรูท2ฐาน2ครับข้อนี้ล็อกเหมือนเป็นฟังก์ชันเพิ่มตัดทิ้งได้เลยเครื่องหมายเหมือนเดิมนะครับตัดทิ้งแล้วก็จะเหลือตัวนี้ครับ 2x ลบ1ส่วนด้วยรูท x กำลัง2บวก1ส่วน2น้อยกว่ารูท2ตัวนี้มันหารย้ายขึ้นไปคูณได้นะครับสาเหตุที่ย้ายไปคูณได้แล้วเครื่องหมายไม่เปลี่ยนเพราะว่าก้อนนี้อยู่ในรูทนะครับเราถึงสามารถย้ายได้นะครับถ้าเกิดมันไม่อยู่ในรูทเราย้ายไม่ได้นะครับดังนั้นย้ายไปแล้วก็จะกลายเป็น 2x ลบ1น้อยกว่ารูท2คูณ x กำลัง2บวก1ส่วน2แบบนี้นะครับยกกำลัง2ทั้ง2ข้ามกลายเป็น 4x กำลัง2ลบ 4x บวก1น้อยกว่า2คูณ x กำลัง2บวก1ส่วน2แบบนี้กระจาย2เข้าไปผมขอกระจายเลยแล้วกันกระจายเข้าไปจะกลายเป็น 2x กำลัง2บวก11ตัด1แบบนี้ย้าย2มาอีกฝั่งหนึ่งกลายเป็น 2x กำลัง2ลบ 4x น้อยกว่า0เอา2หารตลอดเป็น x กำลัง2ลบ 2x น้อยกว่า0ดึง x ออกเป็นแบบนี้ครับ x คูณกับ x ลบ2น้อยกว่า0จากเหตุการณ์นี้เอามาพลอตกราฟได้เป็น0และ2วิ่งข้างในควรจะจบแค่นี้แต่น่าเสียดายว่ายังจบไม่ได้เพราะสมการล็อกต้องเอาเลขในล็อกมาคิดอีกทีนึงนะครับคือ 2x ลบ1จะต้องมากกว่า0ด้วยนะครับดังนั้นอย่าลืม 2x ลบ1ต้องมากกว่า0ดังนั้น x จะต้องมากกว่า1ส่วน2มีจุดนี้โผล่ขึ้นมา1ส่วน2คำตอบอยู่ตรงนี้ดังนั้นข้อนี้ตอบเปิด1ส่วน2และถึง2เปิดนะครับโจทย์เดาได้ว่าตัวนี้คือ a และตัวนี้คือ b ดังนั้นเอา2ตัวนี้มาบวกกัน1ส่วน2บวก2ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ล่ะ5ส่วน2ครับตอบครับ